ลอยกระทงกัมพูชาปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่ทำกระทงเหมือนไทยในคอมเมนต์มีคนกัมพูชาบอกเกิดมาไม่เคยเห็นฉันเป็นชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ในกัมพูชามากกว่า20ปีไม่เคยพบเห็นการลอยดอกไม้แบบนี้ในกัมพูชามาก่อนแล้วทำไมเด็กกัมพูชาสมัยนี้ถึงไม่รู้จักการลอยกระทงแบบโคมไฟ20กว่าปีมาแล้วฉันไม่เคยเห็นซึ่งเขานะครับก็ได้แนบรูปนะครับเป็นกระทงแบบโคมไฟแล้วก็คอมเมนต์ว่าฉันคือชาวกัมพูชาลอยกระทงแบบโคมไฟมากกว่า20ปีไม่รู้ว่าทำไมเด็กกัมพูชาในปัจจุบันลอยโคมแบบวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงคอมเมนต์ชาวไทยนะครับก็ได้มาแซวด้วยนะครับออริจินัลเพิ่งเปิดตัวคอมเมนต์ต่อไปกระทงออกแนวบายสีนะคอมเมนต์ต่อไปมาแล้วมันเริ่มแล้วแล้วคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าดั้งเดิมแบบครั้งแรกซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้บอกว่ามันชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้นำพาจะมีแบบอีเสียมเป็นต้นตำรับเหนือกว่าอีเสียมให้ได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มากล่าวว่ามีทำกระทงขายด้วยนะแต่คงพับเป็นแค่2แบบแบบสามเหลี่ยมกับแบบบายสีสงสัยพับเก็บมุมไม่เป็นเด็กไทยป.2ยังทำสวยกว่าเยอะสนับสนุนให้เขมรลอยกระทง3วันที่มีเทศกาลขยะจะได้เยอะแล้วก็เขานะครับก็ได้แนบคลิปนี้มาด้วยนะครับซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าอย่าบอกนะที่ประดับตกแต่งอยู่คือธงชาติเธอจะใช้ธงชาติประดับทุกงานเลยว่างั้นและคนนี้นะครับมากล่าวว่าจะเอามันทุกเทศกาลเลยนะคอมเมนต์ต่อไปสิ่งที่จะตามมาคือขยะมันจะรับมือได้หรือเปล่าและคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าปีนี้ทำกระทงเหมือนปีหน้าร้องเพลงลอยกระทงพร้อมจัดลอยกระทงเมจิกได้เลย wow. คอมเมนต์ต่อไปทาสอยากเป็นไทยใจจะขาดคอมเมนต์ต่อไปเป็นผู้ตามที่ดีและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าลอกมาแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นกำเนิดคนพูดแบบนี้สำหรับผมเป็นคนชั่วทุกคนครับซึ่งท่านต่อมานะครับท่านนี้เนี่ยได้มาแสดงความเห็นว่าเมื่อคืนรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยเงียบๆนะเขมรคงเคลมสำเร็จคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มากล่าวว่าจำไว้นะพวกชาวกำแพงพวกเจ้าจักเป็นได้เพียงเงาของชาวสยามก็เท่านั้นแลจักให้ใครมาเห็นเป็นรูปร่างจริงหามิได้คอมเมนต์ต่อไปอยากเป็นนายกจังเลยจะสั่งสร้างกำแพงเบอร์ลินตามแนวชายแดนให้หมดถ้า3ประเทศจะเข้ามาจะกำหนดให้มีเงินในบัญชีเท่านั้นซึ่งท่านต่อมานะครับได้มากล่าวว่าตลกคัดลอกทุกอย่างแต่มักจะบอกว่าเป็นต้นฉบับคอมเมนต์ต่อไปมันแถว่าเสียมเรียบเป็นชาวเสียมคอมเมนต์ต่อไปไทยกำลังขอขึ้นมรดกโลกแล้วแต่ออริจินัลเพิ่งหัดลอยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าประเทศแห่งการลอกเลียนแบบคอมเมนต์ต่อไปพระแม่คงคางงแล้วเด้อร้อยวันพันปีไม่เคยไหว้พอเห็นอีเสียมทำรักษาระแนทำตามคอมเมนต์ต่อไปเกิดมาไม่เคยเห็นแต่อ้างว่าตัวเองเป็นออริจินัลคอมเมนต์ต่อไปอยากเป็นไทยใจจะขาดซึ่งท่านต่อมามากล่าวว่าแหมแล้วทำมาคุยว่ามีแต่โบราณกระทงเหมือนบายสีเลยคอมเมนต์ต่อไปขอวัฒนธรรมประเทศไทยไปเผยแพร่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ดันบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นฉบับโกหกตัวเองและพวกเดียวกันว่าเราเป็นเจ้าของเดิมเด็กรุ่นหลังบังคับให้รุ่นปู่ย่าตายายเชื่อตามตัวเองคอมเมนต์ต่อไปคิดไม่ออกก็ถ่ายง่ายไม่ต้องคิดมากคอมเมนต์ต่อไปอดีตประเทศราชที่ถูกกลืนวัฒนธรรมโดยสมบูรณ์ซึ่งท่านต่อมานะครับได้มาแสดงความเห็นว่าแล้วพนมเปญไม่มีลอยด้วยนะที่นั่นเน้นแข่งเรือคอมเมนต์ต่อไปเตรียมตุยได้เลยนะพื้นที่ที่เทศบาลไม่เข้มแข็งพอพระแม่คงคาจะสาบเป็นภาษาเขมรหลายคนนี้นะครับมากล่าวว่าก็เพราะมันรู้ว่าอะไรทำสำเร็จมีนักท่องเที่ยวเยอะมันก็พยายามจะเคลมแล้วดึงไปทำตามเพื่อไม่ได้เพื่ออะไรหรอกเพื่อให้โลกรู้แล้วดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปประเทศมันไง
ดังนั้นถึงได้ว่าอะไรก็ตามไทยควรขึ้นทะเบียนแล้วให้โลกและกัมพูชารู้ว่านี่คือลิขสิทธิ์ไม่ต้องมาเคลมหรือละเมิดคอมเมนต์ต่อไปสงกรานต์เพิ่งลอยไปสิ้นปีมึงลอยกันอีกแล้วเหรอคอมเมนต์ต่อไปเอาของไทยไปโปรโมทแล้วอย่าบอกว่าเป็นต้นฉบับนะเขมรในคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นว่าเอาแค่มันได้ยินคำว่ารดน้ำดำหัวจากปากต่อปากของคนไทยพูดกันเมนยังตีความตรงๆให้ผู้เฒ่าผู้แก่นั่งกลางบันไดลูกหลานยืนค้ำหัวบันไดอีกขั้นราดน้ำเทใส่หัวซะเลยเห็นคนแชร์มานั่งขำจนน้ำตาไหลคอมเมนต์ต่อไปสิ้นชาติโดยไม่รู้ตัวและคนนี้บอกว่าก็เพิ่งมีจะไปเห็นที่ไหนและคนนี้นะครับมากล่าวว่าพยายามกลับมาเป็นทาสของไทยอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปไม่น่าจะเคยลอยด้วยแหละเพิ่งมีอยากเคลมอยากได้จนตัวสั่นคอมเมนต์ต่อไปปีหน้าโคมลอยต้องมาอย่างแน่นอนไทยมีอะไรขมิ้นต้องมีด้วยและคนนี้นะครับมาตอบว่าสาธุขอให้มันรีบๆเอาโคมลอยไปเล่นครับปีหน้าอาจจะได้ยินข่าวไฟไหม้พนมเปญและเมืองต่างๆซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าแท้มิหนำซ้ำศักยภาพไม่สามารถจัดทั่วประเทศแบบไทยได้งานอีเวนต์เขมรจะจัดแค่เสียมเรียบกับพนมเปญนอกนั้นเงียบกริบคอมเมนต์ต่อไปโดนเสียมกินไปทีละน้อยๆเพราะความโง่เง่าของคนชาติเขมรและคนนี้นะครับบอกว่าเราคนไทยควรรักประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาเอาไปอ้างเป็นของตัวเองได้ซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวต่อไปอีกว่าได้โปรดเขมรอยากเป็นไทยอยากเป็นไทยมากครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ฟังกันขำๆนะครับอย่าไปซีเรียสมันมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ